ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้เราจะมาปฏิวัตินะฮะชานแนลของเราใหม่นะครับก็มีเพื่อนๆของผมนี่แหละนะครับก็แนะนำมาว่าเฮ้ยมึงทำไมเวลามึงอยู่หน้ากล้องมึงดูไม่เป็นตัวของตัวเองวะทำไมรู้สึกเหมือนเป็นฝืนๆเวลารีวิวของอะไรเงี้ยรู้สึกเหมือนแบบตัวมึงเองอ่ะเป็นคนพูดคำหยาบทำไมมึงต้องทำตัวให้มันเหมือนมันโพไลท์อะไรเงี้ยทำไมต้องแบบทำตัวให้มันเหมือนแบบมันเฟกอะไรเงี้ยนะครับผมก็เพื่อนแนะนำมานะครับผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้างั้นผมจะรีวิวหลังจากเนี้ยนะรีวิวในแบบตัวตนของผมเลยนะครับก็อาจจะมีแบบใช้คำพูดที่มันเยอะแยะมากมายไก่กองบ้างนะครับคือทุกครั้งเวลาที่ผมอัดวิดีโอเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่เป็นตัวของตัวเองจะต้องแบบเลือกใช้คำสุภาพอะไรเงี้ยนะครับก็หลังจากนี้ผมจะปฏิวัติช่องของผมใหม่นะครับก็คือว่าผมจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะครับส่วนตัวแล้วผมจะเป็นคนที่พูดคำหยาบนะครับแต่ว่าจะไม่ได้หยาบแบบต่ำหรือว่าหยาบแบบไปเหยียดคนอื่นอะไรเงี้ยนะก็เป็นคำหยาบทั่วไปที่คนเราใช้ในชีวิตประจำวันครับกูมึงไอสัตว์ไอเหี้ยอะไรเงี้ยนะครับก็ผู้ปกครองคนไหนที่เปิดคลิปนี้ให้ลูกหลานดูนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแล้วก็อบรมลูกหลานด้วยนะครับเพราะบางคำเนี่ยมันก็อาจจะมีความรุนแรงอะไรเงี้ยนะเป็นคำที่ไม่สุภาพแล้วกันนะครับผมก็เพื่อความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ความสนุกสนานในการรีวิวยิ่งขึ้นนะครับผมจะเริ่มเป็นตัวตัวเองใน3 2 1โอเคสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมารีวิว EOS R กันนะครับซึ่งไอ้กล้องเนี้ยนะผมก็ได้ซื้อมานะครับประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วแหละนะครับซึ่งกูซื้อมือ2มานะครับก็จะมารีวิวกันแบบบ้านๆนะครับเพราะว่ากูไม่มีสปอนเซอร์กูเป็นบุคคลธรรมดานะเป็นผู้ใช้แมนนวลนะครับแล้วทีนี้เนี่ยคือไอ้กล้องตัวนี้มันออกมาเมื่อปีที่แล้วมีคนรีวิวไปเยอะละนะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรามารีวิวความรู้สึกในการใช้งานดีกว่านะเห็นช่องอื่นรีวิวแล้วแบบแม่งขัดหูขัดตารู้สึกเหมือนแบบเหมือนกับว่าเขาอ่ะเป็นโปรเฟชชั่นอลนึกออกไหมแล้วเขารีวิวในมุมของคนที่เป็นโปรเฟชชั่นอลในการใช้อ่ะเออแต่พวกเรานะฮะอย่างเช่นตัวกูเนี่ยนะครับก็คือเป็นยูสเซอร์ธรรมดาในการใช้รับงานบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็เลยจะมารีวิวแบบเป็นยูสเซอร์ธรรมดาแมนนวลบ้านๆเลยนะซึ่งวันนี้มีโพยนะจ๊ะทุกทีไม่มีโพยนะครับคือทุกทีอ่ะก็จะแบบตั้งกล้องแล้วก็พูดไปแบบออกนอกรูนอกทางแม่งเป็น 20-30 นาทีวันนี้ขออนุญาตเป็นทางการหน่อยนะนะก็คือจดโพยมานะครับให้มันดูเหมือนแบบเฮ้ยเราแม่งมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลอยู่ในตัวนะครับโอเคนะก็แต่ละหัวข้อนะครับก็จะเสริมประสบการณ์การใช้งานเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็บางหัวข้อเนี่ยมันก็อาจจะเป็นหัวข้อที่แบบมันอาจจะไม่ได้ดูสำคัญนะแต่มันสำคัญสำหรับตัวผมอะนะครับผมก็เลยเอามาลิสต์ให้มันเป็นแบบดูมีอะไรหน่อยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มในหัวข้อแรกนะจะเอา EOS R กับ RP เนี่ยมาเวอร์ซัสกันส่วน HD Mark 2เนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับแม่งมีเดี๋ยวคนมาถามว่าแบบเฮ้ยพี่ RP 6D 2ซื้ออะไรดีวะอะไรเงี้ยไอสัตว์อันนี้มันคลิป EOS R ถ้ามึงจะดู RP มึงไปดูคลิปก่อนนู่นนะคลิปนี้คลิป R กับ RP you know ไม่ใช่ RP กับ 6D 2มึงไปดูคลิปก่อนหน้านี้มึงโปรดช่วยดูคลิปวิดีโอเก่าๆด้วยนะครับผมโอเคนะฮะโอเคครับในเรื่องของการถ่ายภาพ EOS R กับ RP เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับของถูกกว่าก็มักจะแย่กว่าของที่แพงกว่านะครับเป็นสัจธรรมมนุษย์อยู่แล้วนะครับผมของที่มันแพงกว่ามันก็ย่อมดีกว่าของที่ถูกกว่านะครับเหมือนมึงไปซื้อรองเท้านะครับรองเท้าคู่ละเป็นหมื่นกับรองเท้าคู่ละไม่กี่ร้อยเนี่ยนะครับจุดประสงค์การใช้งานคืออะไรคือใส่รองตีนถูกไหมใส่รองตีนแต่จุดประสงค์ย่อยของมันก็คืออะไรเพื่อโชว์ว่าแบบใส่แล้วแม่งเท่ใส่แล้วแม่งดูดีอะไรประมาณนี้กล้องก็เช่นเดียวกันนะครับกล้องที่แพงกว่าเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานอะไรมันก็จะดีกว่ากล้องที่มันถูกกว่าแต่จุดประสงค์ของกล้องคืออะไรคือการถ่ายภาพออกมาได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะการถ่ายภาพออกมาดีหรือไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่กล้องอย่างเดียวนะครับมันอยู่ที่ฝีมือของเราอยู่ที่การจัดคอนโพสอยู่ที่แสงด้วยนะครับต่อให้มึงใช้กล้องตัวละเป็นล้านถ้าแสงไม่สวยมันก็ไม่สวยนะครับต่อให้มึงจะไปทำให้มันสวยเนี่ยมันก็เหนื่อยนะครับผมดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องเอามาเปรียบเทียบกันระหว่าง RP กับ EOS R เนี่ยนะครับ RP เนี่ยนะครับมันก็จะมีสายของมันที่จะมีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยที่ไม่เหมือนกับ EOS R นะครับ EOS R ก็จะมีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยไม่เหมือนกับ EOS RP นะครับมันอยู่ที่คนใช้งานล้วนๆเลยนะครับเลิกเอาแบบ RP มาสู้กับ R แล้วแบบเฮ้ยพี่ถ้ามึงเงินอย่างเงี้ยเอาไป R ดีกว่าอย่างเงี้ยไอสัตว์กล้องอ่ะมันออกมาแต่ละซีรีส์เนี่ยนะครับมันก็จะมีผู้ใช้งานอ่ะแม่งแบบไปใช้อยู่แล้วนะครับบางคนแม่งยังใช้กล้องที่แบบ 5D Mark 3 5D Mark 4อ่ะกล้องแม่งออกมาเป็นตั้งกี่ปีทำไมพวกมึงยังใช้อยู่เพราะว่ามันตอบโจทย์ในการใช้งานนึกออกไหมนะครับแต่ละฟังก์ชันเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับไม่ต้องเอามาเปรียบเทียบกันเลยนะครับ
โอเคแหละถ้าเกิดคุณจะฟังมาเพื่อตัดสินใจว่าคุณจะซื้อตัวไหนดีอันนี้โอเคนะแต่ถ้าเกิดคุณจะเอามาบัฟกันนะครับเลิกเถอะนะครับไม่ต้องเอากล้องมาบัฟกันว่ากล้องตัวนั้นตัวนี้ดีกว่าแนะนำงั้นงี้นะครับผมแม่งเห็นในกลุ่มแล้วแม่งผมแม่งโคตรรำคาญแบบมีคนตั้งรับนะครับแบบ 6D Mark 2ขอชัตเตอร์สวยๆอะไรเงี้ยนะครับก็จะแม่งมีพวกไปคอมเมนต์ไว้คอมเมนต์แบบพี่เดี๋ยวมันไม่เอา RP ดีกว่าเยอะอย่างนั้นอย่างนี้ดีกว่าเยอะเอาไอ้สัตว์คนซื้อแม่งเขาอยากได้ 6D Mark 2เขาอยากได้ 6D Mark 2 6D Mark 2ก็จะมีข้อดีที่ดีกว่า RP ดีไม่ดีดีกว่า R ด้วยซ้ำนะครับในเรื่องของการถ่ายภาพบัฟเฟอร์ก็เยอะกว่าอะไรเงี้ยในเรื่องของความคงทนด้วยความที่มันเป็น DSLR ที่จอฟลิปได้เพียงตัวเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเริ่มเอากล้องมาบัฟกันนะครับผมจะบ่นเพียงแค่นี้นะครับแล้วเราจะไปรีวิวแล้วนะนะครับผมไม่สนละว่าคอมเมนต์จะมาด่ามาอะไรเงี้ยคือผมพูดตามความรู้สึกพูดตามความเป็นจริงนะครับกล้องทุกตัวมันออกมามันแม่งไม่ได้แบบมึงคิดปุ๊บผลิตออกมาเลยนะเว้ยมันต้องผ่านอะไรต้องเยอะต้องแยะผ่านการตั้งประชุมว่าเฮ้ยเราจะออกซีรีส์นี้มาดีไหมเราจะออกฟังก์ชันนี้มาดีไหมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันถ้าเกิดคุณไม่ชอบตัวไหนเนี่ยคุณก็เก็บไว้ไม่ต้องไปป้ายยาให้คนอื่นเขาว่าเฮ้ยตัวนี้แม่งไม่ดีตัวนี้แม่งซื้อมาแล้วลองใช้คือคุณน่ะชอบการถ่ายภาพกีฬาคุณก็ไป 5D ถ้าเกิดคุณชอบแบบถ่ายวิดีโอได้ด้วยถ่ายภาพจอฟลิปได้ก็ 6D Mark 2คุณอยากได้กล้องที่มันเบาๆหน่อยไปถ่ายรับงานบ้างบางครั้งแล้วก็ถ่ายเที่ยวคุณก็เลือก ESR หรือ RP ถ้าจริงจังขึ้นมาหน่อยก็ใช้ R ก็แค่นั้นเองครับถ้าเกิดคุณเป็นสายแอดเวนเจอร์สายแบบโหลุยป่าลุยอะไรเงี้ยคุณก็ไป GoProเนี่ยครับกล้องแต่ละรุ่นแม่งมันก็ออกมาแบบการใช้งานมันต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับคือคุณชอบตัวไหนคุณก็ไปตัวนั้นแต่คุณไม่ต้องเอาตัวที่คุณไม่ชอบหรือว่าตัวที่คุณคิดว่าเฮ้ยมันออกมามันไม่โอเคเราไปบัฟคนอื่นโอเคไหมครับหยุดเลยนะฮะแล้วก็ไม่ต้องคอมเมนต์ด่านะครับเพราะมันไม่กระทบกระทั่นหนังหน้าผมหรอกนะครับโอเคครับ USR กับ RP เนี่ยนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพในการถ่ายภาพนะครับความละเอียดเนี่ยนะครับ USR เนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่ 30.3 เมกะพิกเซลนะครับในส่วนของ ESRP นั้นนะครับอยู่ที่ 26.2 ล้านเมกะพิกเซลก็จะต่างกันอยู่ที่ประมาณ 3.7 นะครับประมาณ 3.7 ล้านพิกเซลนะครับซึ่งพิกเซล3ล้านเนี่ยส่วนตัวแล้วเท่าที่แบบลองเอาไปแต่งใน Lightroom เท่าที่ไปดูนะไม่มีความแตกต่างกันเท่าไหร่เลยนะครับแบบถ้าเกิดไม่ไปเพ่งเล็งจริงๆอ่ะจะไม่มีความแตกต่างเลยนะครับเวลาไปดึงสีหรือว่าไปใช้ในไลท์รูมเนี่ยนะครับก็คมเหมือนกัน2ตัวเนี้ยมิเรอร์เลสเนี่ยที่ออกมาทั้ง RP แล้วก็ USR นะครับความคมนี่คือแบบแม่งเท่ากันเลยนะครับมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับถ้าเกิดคุณเอารูป2รูปมาแบบมาเทียบกันนะ RP กับ R นะครับแยกไม่ออกจริงๆคือ3ล้านพิกเซลอ่ะมันรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความแตกต่างอะไรแต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของงานพิมพ์เอารูปไปพิมพ์อะไรเงี้ยอันนี้น่าจะมีความแตกต่างนะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่เคยเอารูปถ่ายแล้วเอาไปพิมพ์นะครับผมว่าขนาดไอ้6D Mark 2อ่ะมีความละเอียดอยู่ที่ประมาณ24ล้านมั้ย24ล้านน่าจะประมาณนั้นนะครับถ่ายออกมามันก็ยังคมเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่องค์ประกอบหลายๆอย่างอย่างที่ผมบอกครับแสงเลนส์นะครับแล้วก็การจัดความโพสการตั้งสปีดชัตเตอร์ให้เหมาะสมอะไรเงี้ยคือเวลาเราจะซื้อกล้องนะครับอันนี้แนะนำสำหรับคนที่จะซื้อกล้องนะไม่ต้องไปดูที่ความละเอียดมันนะครับกล้องสมัยใหม่ออกมาเนี่ยความละเอียดมันเยอะอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องความละเอียดเฮ้ยกล้องตัวนี้แม่งความละเอียดน้อยกว่ากล้องตัวนั้นประมาณ3ล้านเฮียหลักล้านมันเยอะนะเว้ยนะครับไม่ต้องไปซีเรียสตรงนั้นนะครับดูที่องค์ประกอบรวมๆนะครับว่าเฮ้ยกล้องตัวนี้เนี่ยฟังก์ชันมันเป็นยังไงเราชอบแบบไหนชอบถ่ายภาพชอบถ่ายภาพแบบไหนล่ะถ่ายภาพพอร์ทเทรตถ่ายภาพกีฬานะครับถ่ายภาพกลางคืนนะครับคุณจะต้องดูองค์ประกอบโดยรวมแล้วก็ตัดสินใจในการใช้งานของคุณนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยการใช้งานก็ไม่เหมือนกันนะครับช่างภาพเนี่ยมันก็จะมีช่างภาพที่แบบรับถ่ายงานบวชอย่างเดียวก็มีผมเห็นนะครับเพจรับถ่ายงานบวชอย่างเดียวถ้าถ่ายงานบวชถ่ายงานอะไรที่มันจำเป็นที่ต้องใช้ความเคลื่อนไหวเร็วก็ต้องใช้กล้องที่มันสามารถถ่ายรัวได้เยอะนะครับบัฟเฟอร์เยอะอะไรประมาณนี้ถ้าคุณทักสายถ่ายพอร์ทเทรตคุณก็ต้องไปดูว่ากล้องตัวนั้นเนี่ยสามารถถ่ายแล้วสกินโทนออกมาเป็นยังไงนะครับละมุนไหมหวานไหมคอนทราสต์น้อยไหมนะครับถ้าคุณสายถ่ายกลางคืนคุณก็ต้องดูกล้องที่ถ่ายกลางคืนได้ดีนะครับแบบคุณเร่ง ISO อะไรเงี้ยภาพมันก็จะแบบ noise มันจะน้อยกว่าอะไรประมาณนี้นะครับคุณก็ต้องดูหลายๆอย่างนะครับในการซื้อกล้องนะครับซึ่งความละเอียด2ตัวนี้นะครับตัดทิ้งไม่ได้เลยนะครับแม่งคุณภาพเหมือนกันนะครับต่อมานะครับก็คือในเรื่องของขนาดภาพนะครับ USR เนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่6720x4480นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเทคมาให้นะแล้วก็ USRP นะครับจะอยู่ที่6240x4160นะครับก็จะเป็น A3 นะครับ300 DPI เท่ากันเลยนะครับแต่ว่าก็จะมีความแตกต่างในส่วนของพิกเซลเล็กน้อยนะครับเพราะว่า3ล้านพิกเซลเนาะที่หายไปสำหรับเจ้าตัว USRP
นะครับผมในความแตกต่างตรงนี้เนี่ยนะครับผมรู้สึกว่ามันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับเพราะว่าถ่ายไฟล์ออกมาก็เหมือนกันเลยนะครับคือจุดเด่นที่ผมเห็นนะครับสำหรับเจ้าตัวสองตัวนี้ก็คือความคมคมมากคมชิบหายนะไม่รู้จะคมไปไหนนะครับด้วยความที่มันเป็นกล้องซีรีส์ใหม่ด้วยละมั้งแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นมิเรอร์เลสนะครับมันไม่มีกระจกแล้วนะครับก็เลยทำไฟล์ออกมาได้น่าพึงพอใจเลยทีเดียวนะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของสำคัญแล้วนะครับก็คือความต่างๆในด้านประสิทธิภาพในการถ่ายภาพนะครับ EOS R เนี่ยความเร็วชัตเตอร์สูงสุดเนี่ยได้ที่1ต่อ 8,000 นะครับวินาทีความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับ Servo AF นะครับสูงสุดที่5 FPSนะครับผมแล้วก็จำนวนวิธีโฟกัสนะครับได้ที่7 AF นะครับที่ขีดจำกัดแสงต่ำสุดที่ลบ6 EV นะครับอันนี้จำไว้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นเทคไว้ให้นะครับแล้วก็ในส่วนของ EOS RP นะครับความเร็วสูงสุดเนี่ยทำได้ที่1ต่อ 4,000 วินาทีหายไปครึ่งนึงนะครับผมแล้วก็ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่อง Servo AF เนี่ยสูงสุดที่4เฟรมนะครับในส่วนของ EOS R เนี่ยได้สูงสุด5เฟรมแต่ว่า EOS RP เนี่ยได้สูงสุดที่4เฟรมหายไป1เฟรมนะครับจำนวนวิธีโฟกัสเนี่ยได้ที่6นะครับหายไปอีก1แล้วก็ AF ที่ขีดจำกัดแสงต่ำสุดได้ที่ลบ5 EV หายไปลบ1 EV นะครับส่วนตัวแล้ว RP ทุกอย่างจะหายไป1นะครับโดยเว้นสปีดชัตเตอร์จะหายไปครึ่งนึงนะครับส่วนตัวแล้วผมว่ามันก็ไม่เห็นความแตกต่างนะครับลบ1 EV เนี่ยคือมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับจริงก็คือว่าหายไปแค่1มันไม่มีความแตกต่างอะไรเลยนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวในการใช้งานนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเอาไปใช้งานจริงจังเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยนะครับแต่ส่วนตัวแล้วถ้าเกิดจะถ่ายกลางคืนมันก็เป็นเรื่องของปกติครับก็คือต้องพกแฟลชไปไม่ก็ต้องพกแสงไปพกไฟไปอยู่แล้วนะครับคือเราอย่าไปรังแกมันเยอะนะครับว่าเฮ้ยเราจะไปถ่ายที่มืดเลยโดยที่ไม่มีแสงมันเป็นไปไม่ได้นะคุณจะต้องมีแสงบ้างนะครับกล้องนะครับไม่ใช่แบบเป็นเมจิกที่แบบคุณจะแบบเฮ้ยเอาไปแม่งกูถ่ายที่มืดได้เลยมันไม่ได้เหมือน iPhone นะครับ iPhone แบบไปถ่ายที่มืดมันจะมีแบบไนท์โหมดใช่มั้ยขึ้นมาให้นะครับกล้องเนี่ยนะมันก็จะมีขีดจำกัดของมันนะครับถ้าคุณรู้ว่าคุณจะไปถ่ายกลางคืนคุณก็ควรที่จะพกแฟลชไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของสปีดชัตเตอร์แล้วก็การถ่ายในที่มืดนะครับต่อมาในเรื่องของหน้าจอนะครับ LCD แล้วก็ Electronic Viewfinder นะครับผมหน้าจอทั้ง2ตัวนะครับทั้ง USR แล้วก็ RP เนี่ยนะครับจะเป็นหน้าจอแบบ OLED นะครับซึ่งจะขึ้นชื่อในเรื่องของสีสันที่สดใสแล้วก็การตอบสนองที่ฉับไวนะครับแต่ในส่วนของ Electronic Viewfinder เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เล่น ESR มาก่อนนะครับคุณจะไม่ชอบเจ้าตัว Electronic Viewfinder ของ USR และ RP เลยนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วใน DSLR ช่องมองภาพของมันเนี่ยมันก็คือการมองแบบมองทะลุไปเลยโดยที่มันไม่ได้มีซอฟต์แวร์มีอะไรมาจัดการนึกออกไหมคุณก็มองไปตาเปล่าคุณเห็นยังไงคุณมองเข้าไปใน Electronic Viewfinder ก็จะเห็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าในส่วนของ USR และ RP เนี่ยมันปรับใหม่ก็คือช่องมองภาพของมันเนี่ยจะมีตัวซอฟต์แวร์ในการประมวลผลสีภาพนะครับก็คือมองเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมไม่ชอบมากๆเลยผมรู้สึกว่ามันมองแล้วมันลายตามากนะครับผมใช้ Live View ยังดีกว่านะครับตั้งแต่ผมถ่ายรูปมาเนี่ยไม่เคยใช้ Electronic Viewfinder เลยคือมองเข้าไปปุ๊บแล้วแบบเหี้ยนี่อะไรวะเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนแบบที่ผมเคยใช้มานึกออกมั้ยนะครับก็เลยแนะนำว่าถ้าใครที่ติดช่องมอง Electronic Viewfinder DSLR นะครับตัวนี้ทั้ง2ตัวเลยนะอาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับก็ต้องใช้ Live View ซึ่ง Live View เนี่ยการโฟกัสความแม่นยำความเร็วพอๆกับใช้ Electronic Viewfinder เลยนะครับแถมเราสามารถดูรูปภาพได้แบบเรียลไทม์ด้วยว่าเอ้ยมันด้านหลังอันเดอร์ไปหรือเปล่าหรือว่าโอเวอร์ไปหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเล่นมิเรอร์เลสส่วนมากแล้วเขาก็จะมองจอไลฟ์วิวนี่แหละนะครับผมซึ่งในความละเอียดของ Electronic Viewfinder ทั้ง2ตัวนี้นะครับUSR เนี่ยนะครับจะมีความละเอียดเนี่ยมากกว่า USRP นะครับมากกว่าประมาณ 2.36 ล้านจุดนะครับคือความละเอียดภาพนะครับผมซึ่งความละเอียดภาพของ USR เนี่ยจะอยู่ที่ 3.65 ล้านจุดนะครับคือช่องมองภาพเนี่ยนะครับส่วน USRP เนี่ยจะอยู่ที่ 2.1 ล้านจุดนะครับก็ห่างกันอยู่ประมาณ 2.36 ล้านนะครับก็โดยส่วนตัวแล้ว USR เนี่ยช่องมองภาพจะใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าเจ้าตัว RP นะครับเพราะว่า RP เนี่ยมันจะเบากว่านะครับคือมันทำออกมาแบบเบากว่า USR เยอะนะครับคือถ้าแยกกันง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าใครที่จะเอามาถ่ายเล่นนะครับถ่ายเล่นไม่ได้ถ่ายรับงานจริงจังเนี่ยUSRP จะตอบโจทย์กว่าเพราะว่ามันเบากว่านะครับ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะรับงานจริงจังโดยอยากใช้ mirrorless ก็ต้องมา USR นะเพราะว่าในเรื่องของแบตเตอรี่มันก็ใหญ่กว่าแล้วก็ในเรื่องของระบบอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะมีจอข้างบนด้วยนะครับจอ LCD ข้างบนในการมองอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับส่วนตัวแล้วนะครับตรงนี้มีความแตกต่างคือส่วนตัวที่ผมย้ายจาก RP มา USR เพราะว่าคือในเรื่องของแบตเตอรี่ครับผมรู้สึกว่าแบตเตอรี่ USRP มันก้อนเดียวเอาไม่อยู่มันถ่ายได้แค่200กว่ารูปอ่ะเออแล้วแบตหมดเลยนะจากเต็มอ่ะเออถ่าย200กว่ารูปคือแบตหมดซึ่งผมไม่ได้ครับคือเวลาผมถ้าจะเอากล้องออกไปถ่ายรูปเนี่ยมีอย่างต่ำคือ200 300รูปอย่างแน่นอนแม้ว่าจะเป็นถ่ายเล่นนะเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบถ้าเกิดเอากล้องออกไปข้างนอกอ่ะคือเห็นอะไรก็ถ่ายหมดอ่ะนะครับคือเป็นคนชอบเก็บรูปภาพเก็บความทรงจำอะไรเงี้ยนะครับก็เลยรู้สึกว่า USR จะตอบโจทย์กว่าเพราะว่าเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมต่อมาครับก็คือในเรื่องของการถ่ายภาพความเร็วนะครับว่าเอ้ยกล้องตัวไหนเนี่ยเหมาะกับที่จะเอาไปถ่ายรัวหรือไม่รัวนะครับผมซึ่ง USR เนี่ยสามารถถ่ายสูงสุดได้8เฟรมต่อวินาทีนะครับในส่วนของ USRP เนี่ยจะถ่ายได้สูงสุด5เฟรมต่อวินาทีนะครับมีความแตกต่างนะสำหรับ3เฟรมนะครับซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันนะครับในการสับภาพรัวๆนะครับ USR เนี่ยจะสับภาพรัวกว่า USRP อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณจะเอาไปถ่ายกีฬานะครับทั้ง2ตัวไม่เหมาะนะไม่เหมาะเลยคุณไม่มีทางสามารถเอา USR และ RP ไปถ่ายกีฬาได้นะครับคุณเลิกฝันไปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาไปถ่ายแบบเวลาแบบเดินนะแบบเดินหรือว่าแบบหมุนตัวอะไรเงี้ยนะครับเจ้าตัว USR ตอบโจทย์กว่านะเพราะว่ามันจะถ่ายได้รัวกว่านะครับ USRP แต่ว่า RP เนี่ยมันก็จะมีการอะแดปใช้ได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าให้แบบเดินมาใช่ไหมตอนแบบจะหมุนนะคุณก็ต้องกะเวลาเอานะครับแล้วก็กดนะเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าจะถ่ายแบบหมุนตัวหรือว่าถ่ายวัตถุเคลื่อนที่นะครับคือมันใช้รูปได้จริงๆอ่ะไม่เกิน3รูปหรอกนะแบบว่าได้แบบเดินแล้วกำลังจะหมุนนะกดปุ๊บแช่ๆๆๆๆๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ2ใน3นะครับที่สามารถใช้ได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยก็สามารถเอาไปอะแดปใช้ได้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรนะครับแต่ถ้าถ่ายกีฬา2ตัวนี้ไม่เหมาะครับผมต่อมาพูดถึงในเรื่องของวิดีโอบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมจะเป็นคนที่ crazy เกี่ยวกับเรื่องวิดีโอมากกว่านะครับมากกว่าภาพนิ่งเยอะเลยนะครับจริงๆเนี่ยก่อนที่จะมาตั้งกล้องอัดเนี่ยผมหามุมนานมากนะครับแล้วก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยกูจะใช้ My Wireless ดีไหมหรือกูจะใช้ 6D2 ถ่ายดีอะไรเงี้ยนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องการถ่ายวิดีโอนะครับ USR และ RP มีความแตกต่างในเรื่องของการถ่ายวิดีโออย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับซึ่งหลายคนก็คงจะคิดว่า USR เนี่ยคงจะดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าดูจากในเลขสเปคเนี่ย USR เนี่ยในเรื่องของบิตเรทการอัดบิตเรทอะไรเงี้ยมันจะเยอะกว่าถูกไหมแล้วก็ 4K 30เฟรมเนี่ยมันสามารถใช้ Dual Pixel ในการโฟกัสได้ก็จริงครับในเรื่องของบิตเรทแล้วก็ในเรื่องของ 4K นะครับแต่ว่าในเรื่องของการเนี่ยมันมาตั้งถ่ายแบบเนี้ยนะครับผมรู้สึกว่า USRP ทำได้ดีกว่าถามว่าทำไมนะครับ USRP นะครับสามารถถ่ายลองเทคได้นั่นเองนะครับการถ่ายลองเทคก็คือว่าไม่สูว่าเมมโมรี่คุณ64กิกนะครับสามารถถ่ายความละเอียด Full HD 60เฟรมนะครับได้ยาว1ชั่วโมงครึ่งอะไรประมาณนี้สมมุตินะนะครับ USRP เนี่ยสามารถถ่ายได้สูงสุดเลยครับก็คือ1ชั่วโมงครึ่งนะครับโดยที่ไม่ได้ตัดไฟนะครับแต่เจ้าตัว USR เนี่ยนะครับสามารถถ่ายได้ครั้งละ30นาทีเท่านั้นนะครับก็คือถ่าย30นาทีมันจะตัดอัตโนมัตินะครับตรงเนี้ยมันมีผลนะมันมีผลสำหรับคนที่จะเอากล้องไปตั้งถ่ายพูดหรือว่าถ่ายรีวิวสินค้าบางครั้งเนี่ยเราอยากจะรีวิวแบบยาวๆไปเลยรีวิวหลายอย่างไงหรือว่าจะเอามาตั้งแบบเอามาถ่ายตัวเองแบบกำลังนั่งกินหรือว่าถ่าย ASMR อะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณใช้ USR เนี่ยหรือว่าพวก Full Frame เนี่ยกล้อง Full Frame เนี่ยนะครับมันจะต้องดูเวลาด้วยนะครับว่าเฮ้ยเวลามันกล้องใกล้จะตัดแล้วนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมันงุนงิดนะครับบางครั้งเราต้องการที่จะแบบกดถ่ายกูจะทำอะไรไปทำอะไรประมาณนี้นะครับผม USRP ก็จะให้ตรงนี้คุณได้นะครับกับการถ่ายลองเทคนะครับผมเมื่อกี้เตะโดนตะก้านะครับก็คือสามารถทำได้แต่ว่า USR ก็คือทำไม่ได้นะครับส่วนมากแล้วการถ่าย30นาทีแล้วตัดเนี่ยมันจะอยู่บนกล้อง Full Frame ซะส่วนใหญ่นะครับพวกตั้งแต่ 6D ขึ้นไปเนี่ยนะครับก็คือจะถ่ายได้แค่30นาทีแล้วตัดทุกรุ่นนะครับยกเว้นแค่ RP เป็นกล้อง Full Frame ตัวเดียวที่สามารถถ่ายลองเทคได้นะครับถ้าเกิดคุณจะเอากล้องเนี่ยมาตั้งถ่ายเหมือนถ่ายในสตูถ่ายวิดีโอมาทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือยูทูบเบอร์เนี่ยผมแนะนำให้ไปใช้กล้อง APS-C ดีกว่าตั้งแต่ 90D ลงไปกล้อง 90D จะเหมาะมากในการทำยูทูบเบอร์หรือครีเอเตอร์นะครับเพราะว่าเป็นกล้องที่แบบสเปคแม่งเท่า R เรียกอย่างนี้เลยสเปคคือเป็นเท่า R เลยนะครับแล้วก็ถ่ายลองเทคได้ด้วยแค่มันเป็นกล้องตัวคูณแค่นั้นเองนะครับผมเพราะว่าเรื่อง CPU ก็เป็น DGX เหมือนกันนะครับในเรื่องของ bit rate 4K 30อะไรเงี้ยคือทำได้ดีเท่า USR เลย
นะครับแล้วก็ถ่ายลองเทคได้ด้วยแต่ถ้าเกิดคุณจะเอาไปใช้ในงานโปรดักชันอย่างเช่นทำซีนิม่าหรือว่าเอาไปถ่ายหนังสั้นถ่ายอะไรเงี้ย VSR ก็จะตอบโจทย์กว่าเพราะว่าในเรื่องของ bitrate นะครับแล้วก็ในเรื่องของ 4K 30มันอาจจะครอปนะนะครับแต่ว่ามันสามารถใช้ Duo Pixel ได้นะครับก็เดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวผมจะลองเอา 4K 30มาอัดดูนะครับเพราะผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้คือไปเห็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆใช้มานะครับซึ่งเลขสเปคนะครับ USR เนี่ย 4K นะครับสามารถถ่ายได้ทั้ง30เฟรมแล้วก็25เฟรมนะครับที่ bitrate 480เมกะบิตนะครับสามารถใช้ Duo Pixel CMOS AF ได้นะครับแล้วก็การบันทึกอัตราเฟรมเรทสูงนะครับได้ด้วยนะครับได้ที่ HD เท่านั้นเองนะครับเป็น120เฟรมกับ100เฟรมนะครับแต่ว่ามันก็ได้แค่ HD ซึ่งกล้องสมัยใหม่เนี่ยควรที่จะเป็น Full HD ได้แล้วนะครับเพราะว่า 90D ทำได้นะ 90D เนี่ยสามารถถ่ายเขาเรียกว่าโหมด High Frame Rate นะครับได้ที่ Full HD น่าจะ120เฟรมนะครับอย่างน้อยมันก็เป็น Full HD อ่ะนะครับแล้วก็ในเจ้าตัว USR เนี่ยมี Canon Lock มาให้ด้วยนะครับก็คือสามารถเอาไปใช้เกลี่ยสีเกลี่ยผิวอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับเวลาเราไปเกรดดิ้งสีเนี่ยมันจะสามารถทำได้ดีกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของภาพเคลื่อนไหวเนี่ยถ่ายภาพเคลื่อนไหวแบบ HDR มาให้นะครับก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะแล้วก็มีภาพเคลื่อนไหวแบบ Time Lapse นะครับมี output แบบเป็น HDMI นะครับ10บิต4ต่อ2นะครับก็คือเป็น Clean HDMI สามารถต่อกล้องแล้วก็ไลฟ์ได้เลยนะครับในส่วนของ ESRP นะครับก็จะเป็น 4K นะครับ25เฟรมและ24เฟรมนะครับที่120เมกะบิตนะครับภาพเคลื่อนไหว HDR นะครับแล้วก็มีภาพเคลื่อนไหวแบบ Time Lapse นะครับเป็นวิดีโอสั้นนะครับแล้วก็มี output แบบ HDMI เป็น8บิต4ต่อ2นะครับก็คือจะด้อยกว่า USR อยู่นะครับก็อย่างว่าครับราคาน้อยกว่าก็สเปคน้อยกว่านะครับต่อมาครับก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกคนต้องพิจารณาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่าคุณจะเลือกตัวไหนนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ทั้ง2ตัวนี้มีความแตกต่างกันค่อนข้างดีเยอะมากนะครับ EOSR นะครับใช้แบตเตอรี่ LPE6N นะครับก็คือเป็นแบตเตอรี่ที่ Canon ใช้มานานสำหรับกล้อง Full Frame หรือว่า APS-C ตัวบนๆหน่อยนะครับก็คือจะมีความจุที่ 1,865 มิลลิแอมป์นะครับเขาเคลมว่าสามารถถ่ายได้370ภาพโดยที่แบบ non-stop นะครับผมแต่เท่าที่ผมใช้งานมาถ่ายเป็นพันภาพนะครับก็ยังอยู่ได้นะครับอย่างกล้องตรงนี้เนี่ยที่ผมใช้เนี่ยผมอัดวิดีโอมา3วันแล้วนะครับอัดประมาณ10นาที20นาทีอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้แบตเตอรี่อยู่2ก้อนนะครับก็คืออึดมากๆเลยนะครับแต่ว่า ESRP เนี่ยจะใช้เป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่นะครับจะเป็น LPE17 นะครับซึ่งจะมีกระแสไฟอยู่ที่1040มิลลิแอมป์นะครับผมสามารถถ่ายได้250ภาพเอาไปถ่ายจริงเนี่ยจะถ่ายได้อยู่ที่ประมาณ280เกือบ300นะครับซึ่งมันน้อยมากนะครับคือถ้าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันผมว่ามันน้อยมากเลยมันเอาไปรับงานไม่ได้นะครับรับงานเนี่ยคือขนาดถ่ายพอร์เทรตเฉยๆเนี่ยผมว่ามันก็ต้องมีแบบ300 400อ่ะนะครับคือถ้าเกิดว่าบางวันเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากกดเยอะว่ะอะไรเงี้ยนึกออกไหมแล้วต้องพกแบตเตอรี่ไป 2-3 ก้อนซึ่งมันไม่สะดวกนะ บางครั้งเราไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยเราต้องการที่จะใช้แบตเตอรี่แค่ตัวเดียวนะครับซึ่ง USR เนี่ยตัวนี้จะตอบโจทย์คุณได้นะครับและนี่ก็คือเหตุผลหลักที่ผมเปลี่ยนจาก RP มา R นะครับนี่ออกไหมคือมันมีแค่นี้จริงครับเรื่องแค่แบตเตอรี่นะครับซึ่งมันก็มีคนแบบมาด่าผมว่าเฮ้ยพี่จะเปลี่ยน RP ไป R เนี่ยพี่ก็ซื้อแบตเตอรี่เพิ่มดิวะเปลี่ยนทำไมเพิ่มเงินตั้งเยอะอะไรเงี้ยกูก็ไม่อยากพกแบตเตอรี่เยอะไงเนี่ยแล้วด้านหลังอ่ะคือแท่นชาร์จเดี๋ยวผมบอกมาให้ดูนี่คือแท่นชาร์จของอ่านว่าอะไรเนี่ยรูโบนะครับเป็นแท่นชาร์จของประเทศจีนนี่แหละนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยผมใช้มาตั้งแต่ Canon 80D แล้วนะครับแล้วก็ยังใช้มาเรื่อยๆนะครับมันเป็นแท่นชาร์จสำหรับ LPE6N โดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวให้ดูนะนี่นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ผมมีอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าผมจำเป็นที่ต้องไปซื้อแบต LPE17 มาเนี่ยนะครับตัวนี้ผมก็จะไม่ได้ใช้นะครับแล้วคือคุณนึกออกไหมว่า6D Mark 2ใช้ LPE6N USRP ใช้ LPE17 แล้วคือกูต้องพกแท่นชาร์จ2อันอย่างเงี้ยเหรอคือมันไม่ได้นะครับคือเราก็พกอันเดียวนี่แหละนะครับแล้วคือสมมติว่าผมไปต่างจังหวัดผมใช้กล้อง2ตัวนะครับก็จะได้ใช้แท่นชาร์จอันเดียวนะครับแล้วก็ชาร์จได้ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นพอร์ตแบบ Micro USB นะครับคือตัวใหม่ๆมาจะเป็นของ Kingma ใช่มั้ยของ Kingma เนี่ยจะมีทั้ง Micro USB แล้วก็จะมีทั้งType C ด้วยนะครับซึ่งผมสนใจอยู่แต่ว่าเดี๋ยวรอดูครับณวันที่ผมอัดเนี่ยจะเป็นวันที่26นะครับใช่ไหมใช่26นะครับผมจะเป็นช่วง Lazada Sale นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะไปดูว่าเอ้ยไอตัวแท่นชาร์จของ Kingma เนี่ยมันลดราคาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็น่าจะได้จัดนะครับผมต่อมาเราพูดถึงเรื่องราคาบ้างนะครับ RP ผมจำไม่ได้แล้วว่าราคาเท่าไหร่แต่เห็นใน Lazada เนี่ยขายอยู่ที่ประมาณ 27,000ประมาณนั้นเฉพาะบอดี้นะ 27,000 ถ้าเกิดว่ารวมเลนส์ไปด้วยก็จะอยู่ประมาณ 30,000 กลางๆไปถึงปลายๆนะครับ
ทีนี้ราคาของ ESR นะครับอันนี้ผมจะพูดถึงประกัน EC More แล้วก็ประกันศูนย์นะครับประกัน EC More นะครับเฉพาะบอดี้เนี่ยนะครับผมบวกอะแดปเตอร์นะก็จะราคาอยู่ที่ 6,900 บาทนะครับถ้าเกิดว่าเป็นประกัน EC More รวมเลนคิด RF 405ด้วยนะครับบวกอะแดปเตอร์แล้วก็บวก ESR เนี่ยจะเป็น 84,900 บาทนะครับถ้าเป็นประกันศูนย์เฉพาะบอดี้นะครับ69,900บาทถ้ารวมเลนด้วยก็จะเป็น99,900บาทนะครับ100,000มีทอนนะครับผมก็ราคาค่อนข้างที่จะเจ็บปวดเลยทีเดียวนะครับตัวที่ผมได้มาเป็นประกันศูนย์นะครับแต่ว่าผมซื้อมือ2ให้ทายว่าราคาเท่าไหร่ครับTikTok ขอเฉลยแล้วกันนะครับราคาอยู่ที่ 38,900 บาทนะครับโอ้โหเซฟมากนะครับอันนี้รวมอะแดปเตอร์ด้วยนะโอ้โหคือแบบเนี่ยครับของมือ2นะครับแล้วสภาพดีมากเลยนะฮะก็อยากให้เปิดใจลองดูของมือ2ดูนะครับราคาโอ้โหมันห่างกันเท่าไหร่คุณก็ลองคิดดูครึ่งนึงเลยนะนะครับ 30,000 เนี่ยคุณเอาไปซื้อเลน RF 2405ได้อีกตัวนึงอะนะครับผมก็ลองเปิดใจในเรื่องของสินค้ามือ2แล้วกันนะครับต่อมาในเรื่องของขนาดและน้ำหนักนะครับผมขนาดและน้ำหนักเนี่ย USR จะมีน้ำหนักอยู่ที่660กรัมนะครับ RP จะมีน้ำหนักอยู่ที่485กรัมซึ่งตัวนี้มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับตอนที่ผมถือ USRPนะครับประกบกับเจ้าตัว35เนี่ยโอ้โหเบามากเลยนะครับคือมันเป็นกล้องเหมือนกล้องฟูฟิงอ่ะเหมือนกล้องพวกฟูจิอะไรเงี้ยนะครับเหมาะกับคุณผู้หญิงอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าพอเรามาถือ R เนี่ยนะครับมันก็มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาแหละแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้อาจจะเป็นเพราะว่าผมชินกับการถือกล้องหนักๆพวก 6D2 ติดกับ70 300 70 200อะไรประมาณนี้นะครับพอเรามาจับอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคไม่ได้ปวดข้อมืออะไรนะครับแต่ว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับในกล้องมิเรเลสตัวอื่นแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักพอสมควรเลยนะสำหรับเจ้าตัว USR นะครับแต่ว่าผมว่าผู้หญิงน่าจะถือได้นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ไปติดเลนหนักๆนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าติดกับ RF 405เนี่ยผมว่าน่าจะมีเมื่อยบ้างนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องน้ำหนักเนี่ยนะครับ RP จะตอบโจทย์ในตรงนี้มากกว่านะครับมาพูดในเรื่องของไฟล์ภาพครับก็สรุปโดยรวมเลยนะครับไฟล์ภาพทั้ง2ตัวนี้ทำความคมได้เท่ากันเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของความละเอียดการโฟกัสอะไรเงี้ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับถึงแม้ในเรื่องสเปคเนี่ยมันจะมีความต่างที่3ล้านพิกเซลแต่พอเอาไปใช้จริงแล้วเนี่ยมองไม่เห็นความต่างนะครับในการดึงสีดึงแสงอะไรเงี้ยนะครับก็ทำได้เหมือนกันเลยนะครับในเรื่องของคอนทราสต์นะครับคอนทราสต์เนี่ยจะค่อนข้างที่จะกลางๆนะครับไม่อ่อนไม่มากเกินไปแต่ว่าถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับ 6D Mark 2เนี่ยเจ้าตัว R และ RP เนี่ยจะมีคอนทราสต์ที่เยอะกว่านะครับถ้าเกิดว่าคนที่ชอบในการถ่ายพอร์เทรตนะครับถ่ายโทนหวานๆเนี่ย 6D Mark 2นะครับจะทำได้ดีกว่าเจ้าตัว2ตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของความคมนะครับ2ตัวนี้คือกินขาดเลยนะครับกินกันไม่ลงจริงนะฮะแต่ว่าก็จะมีในเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของการ eye focus อยู่นะครับหรือว่าโฟกัสตาเนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปในหลายๆคลิปนะครับว่าเจ้าตัว EOS RP เนี่ย eye focus แบบ servo เนี่ยมันจะตามตาของแบบเราเนี่ยไปตลอดถึงแม้ว่าคุณจะกดโฟกัสลงไปแล้วมันก็ยังตามให้อยู่นะครับแต่ว่าในเรื่องของ EOS R เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณกดโฟกัสลงไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดแบบคุณขยับเนี่ยนะครับมันดูดโฟกัสทันทีมันจะไม่ตามให้นะครับแต่ว่าในเรื่องของวิดีโอเนี่ยนะครับมันจะตามตลอดนะครับก็คือเนี่ยปุ่มขยับเห็นไหมมันก็จะตามนะครับขยับนะฮะอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่เลนที่เราใช้ด้วยนะครับอย่างของผมเนี่ยใช้เลน 35STM นะครับคือจากคลิปที่แล้วที่ใช้ไปเป็นเลน L คือเลน L อ่ะมันโฟกัสทันใจดีนะแต่ว่ามันมีเสียงฟึดฟัดฟึดฟัดเนี่ยนะครับแล้วผมใช้ไมค์ช็อตกันมันได้ยินเสียงนะครับผมก็เลยเอ้ยเปลี่ยนมาใช้35ดีกว่าซึ่ง35มันก็สมูทดีครับอย่างที่ผมทำไปในหลายๆคลิปอ่ะคุณทำให้ดูอีกก็ได้นะครับนี่บังหน้าผมปึ๊บมันก็จะค่อยๆโฟกัสเข้ามานะครับมันไม่ได้เร็วปึ๊ดปั๊ดหรอกนะครับแต่ว่ามันโฟกัสสมูทดีแล้วมันก็เงียบด้วยนะครับพอผมเอาออกจับตาผมปึ๊บเร็วเลยนะครับอันนี้คือผมเปิด eye focus ไว้นะครับถ้าเกิดคุณจะใช้ในเรื่องของการรีวิวสินค้าไม่ต้องเปิด eye focus นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเอาสินค้าขึ้นมาสมมติว่าอ่ะผมเอานาฬิกาขึ้นมาแล้วมันไม่ได้บังตาผมเนี่ยนะครับมันจะไม่โฟกัสนะเว้ยเห็นไหมเนี่ยถ้ามันไม่บังตาผมมันจะไม่โฟกัสเว้ยนะครับแต่เมื่อไหร่ที่บังตานะครับอ่ะสมมติผมปิดเห็นไหมมันจะโฟกัสแล้วนะครับถ้าเกิดคุณจะรีวิวสินค้าอะไรเงี้ยนะครับเปิดแค่ face detection ก็พอครับมันไม่หลุดโฟกัสอย่างแน่นอนนะครับ face detection เนี่ย Canon มันทำออกมาไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับมันแม่นยำอย่างแน่นอนนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะเอามาแบบนั่งคุยทำเป็นบล็อกทำอะไรเงี้ย eye focus ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับผมนี่คือการรีวิวทั้งหมดทั้งมวล นะครับโคตรนานนะครับผมก็ลองไปตัดสินใจกันดูแล้วกันนะครับว่าคุณเนี่ยชอบตัวไหนมากกว่ากันนะครับไม่ต้องแบบไปตามคนอื่นครับดูการใช้งานของคุณนะครับว่าคุณเป็นคนการใช้งานยังไงนะครับถ้าเกิดให้ผมแยกจำแนกง่ายๆชัดๆถ้าเกิดคุณไม่ได้รับงานจริงจังแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบตเตอรี่นะครับ
RP ตอบโจทย์อย่างมากเลยนะครับทั้ง eye focus ที่มันตามตลอดถ่ายวิดีโอได้ลองเทคนะครับแล้วก็น้ำหนักมันเบานะครับข้อเสียก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่อย่างเดียวเลยครับในเรื่องของแบตเตอรี่มันน้อยนะครับก็ซื้อแบบ 2-3 ก้อนมาก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณรับงานจริงจังซีเรียสเรื่องแบตเตอรี่แล้วก็ต้องการที่จะเอากล้องไปทำในงานโปรดักชันที่มันมี C-Log สามารถเกรดดิ้งสีได้ง่ายนะครับเจ้าตัว USR ก็จะตอบโจทย์นะครับด้วยราคาที่ห่างกันครึ่งนึงเลยนะครับซึ่งมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับการใช้กล้องของ2รุ่นเนี้ยนะครับมันก็จะแยกคนแยกประเภทอย่างชัดเจนนะครับผมก็ลองตัดสินใจนะครับดูรีวิวหลายๆเจ้านะครับประกอบการตัดสินใจในการซื้อนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นผมขอพูดหน่อยแล้วกันนะครับว่าการรีวิวของผมเนี่ยจะเป็นการรีวิวจากความคิดเห็นส่วนตัวจากการใช้งานส่วนตัวนะครับอาจจะมีคำพูดที่เสียดสีหรือว่าคำพูดหยาบคายนะครับซึ่งวันนี้ผมจะปฏิบัติตัวเองคือผมจะรีวิวแบบนี้แหละนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบเนี่ยก็ขอบคุณด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบเนี่ยก็สามารถกดกากบาทนะครับปิดคลิปออกไปได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบจริงๆนะครับชอบในตัวผมชอบในการรีวิวสินค้าของผมนะครับฝากกด Subscribe เป็นครอบครัวเดียวกันให้หน่อยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบก็ขอบคุณด้วยนะครับก็ไม่จำเป็นที่ต้องกด Subscribe นะครับโอเคนะครับเอาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ทางผมด้วยนะครับช่วงนี้เป็นโควิดนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ